พวกเจ้าขึ้นมาหาเราด้วยเหตุอันใดขอเดชะพระอาญาวิพลเกล้าข้าพุทธเจ้ามาถวายคำสัญญาพระเจ้าค่ะเรารู้แต่ว่ามาดังๆเพื่อให้ทุกคนรู้เห็นเป็นพยานกันโดยทั่วกันรับด้วยเกล้าพระเจ้าค่ะข้าพุทธเจ้าเท้าทุนราชผู้ที่พระองค์ทรงเมตตาให้ข้าพุทธเจ้าเป็นผู้ปกครองนครไกรราชข้าพุทธเจ้ามาถวายคำสัญญากับพระองค์ว่าหากมนุษย์สุดทนทำตามเงื่อนไขข้อสุดท้ายสำเร็จข้าพุทธเจ้าจะยอมมอบมโนราให้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆอีกพระเจ้าค่ะเรารับคำสัญญาจากเจ้าเป็นพระมหากรุณาธิคุณพระเจ้าค่ะรู้แล้วใช่ไหมหากเจ้าผิดสัญญากับเราจะเป็นอย่างไรข้าพุทธเจ้าทราบดีพระเจ้าค่ะดีทุกอย่างจะเป็นไปตามนั้นสบายใจขึ้นไหมจ๊ะน้องมโนราจะสบายใจได้ยังไงเพคะในเมื่อเสด็จพ่อยังไม่ได้รับสั่งเลยว่าข้อแม้ข้อสุดท้ายคืออะไรแต่ไม่ว่าจะข้อแม้อะไรพระสุทนก็ผ่านมาได้หมดทุกอย่างแต่ข้อนี้ก็ไม่แน่เหมือนกันนะน้องสมาสิยะเพราะเสด็จพ่อยอมถวายคำสัญญาแก่องค์พระศิวะน้องเชื่อไหมคะว่าเจ้าพี่จะทรงทำได้ทุกอย่างก็ดีเชื่ออย่างนั้นก็ดีพวกเราทุกคนเอาใจช่วยนะจ๊ะน้องมโนราขอบพระทัยพระพี่นางทุกพระองค์นะเพคะนี่นี่นี่เราไปซ้อมลำกันดีกว่าไม่ได้ลำกันมาตั้งนานแล้วมัวแต่มีเรื่องยุ่งยุ่งอ้อแล้วเมื่อวานวาลินบอกจะคอยช่วยดูให้นะอ่ะไปกันดีกว่าดูด้วยกันสิไม่หลับเจ้าค่ะมาเถอะนะอ
วกโรดิมันหนีไปได้สภาพเหมือนเสือลำบากมันต้องกลับมาแก้แค้นพวกเราแน่ๆลูกจะไปไหนลูกจะตามหามโนราพระเจ้าค่ะจะไปเลยเหรอไม่รอลูกรอไม่ได้พระเจ้าค่ะลูกกลั่นร้ายถึงหน้าถ้าเช่นนั้นเจ้าก็ไปเถอะกำลังกังวลพระไทยอยู่เหรอพระเจ้าค่ะไม่ว่าองค์เหนือหัวจะทรงมีข้อแม้อะไรพระเราก็ต้องทรงทำได้ขอบใจนะหม่อมฉันอยากจะมาขอประทานอภัยถึงเรื่องราวที่ผ่านมาไม่เป็นไรหรอกเรื่องมันก็ผ่านมาแล้วเราเองก็ปลอดภัยดีทุกอย่างหม่อมฉันนี่โง่เขลาเบาปัญญาจะโทษตัวเองเลยวันลบพ่อเราทรงมีเรื่องอะไรที่กังวลพระไทยอีกก็รับสั่งหม่อมฉันมาได้หม่อมฉันอยากแก้ไขความผิดเข้าใจนะแต่ท่านช่วยไม่ได้หรอกเราเหมือนลูกที่อกตัญญูทอดทิ้งเสด็จพ่อเสด็จแม่มาหม่อมฉันพอช่วยได้ปะเจ้าค่ะช่วยยังไงถ้าพระองค์มีพระประสงค์ที่จะได้เห็นเสด็จพ่อเสด็จแม่ประสงค์พระเกษตรสำราญดีอย่างไรพระโอรสก็จะได้เห็นปะเจ้าค่ะท่านพ่อขอรับพาพระโอรสเสด็จชมนครกายลาดหรืออีกไม่นานก็จะทรงเป็นชาวนครกายลาดเต็มพระองค์แล้วพระโอรสมีพระประสงค์ที่อยากจะทรงทราบทุกสุขของพระชนกกับพระชนนีขอรับท่านพ่อนั่นดิถ้าท่านอาจสะดวงจะกรุณาได้แน่นอนพระเจ้าค่ะเชิญเสด็จทางนี้พระเจ้าค่ะไม่มีอันตรายแน่นอนทุกคนเชิญมาทับพระเจ้าค่ะพ่อรถหลับพระเนตรลงแล้วคิดถึงพระชนกชนนีและความรักความหวงหาอาทรที่ทั้งสองพระองค์มีต่อพระโอรสและพระโอรสมีต่อทั้งสองพระองจากทางนี้มา
ประทับกลางป่ากระสายากศัตรูแปรกพระเกียรติยศคำสดจีโอ้ลูกอยู่ไกลแสนดินแดนนี้จักช่วยชนกชนนีสิอย่างไรเสด็จกลับไปช่วยเสด็จพ่อเสด็จแม่และบ้านเมืองของเจ้าพี่เถอะเพคะถ้าพี่กลับไปแล้วพี่อาจจะไม่ได้กลับไปที่นี่อีกถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆก็คงเป็นเพราะว่าเราไม่มีวาสนาต่อกันเท่านั้นเองเพคะมโนราทำไมความรักของเราถึงมีอุปสรรคไม่รู้จักจบจากสิ้นสักทีอย่าเสียพระทัยไปเลยเพคะถ้าหากเป็นเช่นนั้นจริงๆก็ขอให้ทรงรำลึกแห่งช่วงเวลาความสุขที่เราเคยมีร่วมกันเพื่อเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงพระทัยนะเพคะพ่อแม่ย่อมสำคัญสำหรับลูกเหนือสิ่งอื่นใดเจ้าพี่ไม่ต้องเป็นห่วงน้องนะเพคะน้องจะจงรักภักดีและเฝ้ารอเจ้าพี่แค่เพียงพระองค์เดียวถึงแม้เราจะได้พบกันอีกหรือไม่ก็ตามพี่ไม่ต้องรับสั่งแล้วเพคะปัญหาตอนนี้ก็คือเจ้าพี่จะเสด็จกลับไปยังไงมโนรานี่เราไม่ได้ฝันไปใช่ไหมพี่อุตส่าห์ตามหามโนราจนพบฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆมามากมายแล้วเราก็ต้องมาพลากจากกันอีกสวรรค์ก็คงเห็นด้วยกับเราอะไรฟ้าผ่าพระเจ้าค่ะฟ้ามันก็คงผ่าตามธรรมชาติของมันก็ได้คงไม่ได้พาตามธรรมชาติหรอกพระเจ้าค่ะแม้เจ้าเพียงแค่คิดสะใจถึงจะไม่ได้ลงมือขัดขวางก็นับว่าเจ้าผิดสัญญาที่ให้ไว้กับเราข้าพุทธเจ้าผิดไปแล้วพระเจ้าค่ะข้าพุทธเจ้าจะไม่แม้แต่จะคิดพระเจ้าค่ะเราจะหาทางช่วยราชบุตรเขยของพระองค์ยังไงบ้างพระเจ้าค่ะ
ปล่อยให้เป็นเรื่องของโชคชะตาเถิดจริงไหมพระเจ้าค่ะไม่มีความเห็นพวกเจ้าจัดการซ่อมแซมให้เรียบร้อยนะเราไปก่อนวะพระเจ้าค่ะแล้วเจ้าพี่จะเสด็จออกจากหิมพานต์ยังไงเพคะพี่เองก็ยังไม่รู้เหมือนกันมโนราเสด็จแม่เสด็จแม่ทรงทราบแล้วใช่ไหมพี่คะนกน้อยมาร้องห่มร้องไห้เล่าให้แม่ฟังลูกกับเจ้าพี่คงไม่มีวาสนาต่อกันจริงๆเพคะอุปสรรคถึงได้มากมายไม่จบไม่สิ้นมโนราอย่าลืมสิว่าเราต้องมีความศรัทธาและความหวังนะฟังแม่นะทั้งสองคนกินนอนกินนารีไม่สามารถไปยังโลกมนุษย์ได้ง่ายๆฉันใดมนุษย์ก็ไม่สามารถข้ามมาหิมพานต์ได้ง่ายๆฉันนั้นเราจึงไม่เห็นมนุษย์ที่นี่แต่มนุษย์เองก็คงจะไม่เห็นกินนอนกินนารีไปเที่ยวเล่นเพ่นพ่านที่โลกของเขาเหมือนกันการที่มนุษย์อย่างพระสุทนกับกินรีอย่างมโนรามาพบรักมารักกันได้แสดงว่าเจ้าทั้งสองมีวาสนาต่อกันเพราะฉะนั้นปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามทางของมันพระสุทนพระเจ้าค่ะหากวาสนาของเจ้าจะได้อยู่กับมโนราที่นี่เจ้าก็จะไม่สามารถออกไปจากหิมพานต์ได้หม่อมฉันก็จะกลายเป็นลูกอกตัญญูทอดทิ้งพ่อแม่มามีความสุขเจ้าเห็นหรอว่าพ่อแม่ของเจ้าตกระกำลำบากทั้งสองพระองค์ต้องพลัดพรากจากบ้านจากเมืองแต่ก็มีผู้คอยให้ความช่วยเหลือพระเจ้าค่ะแสดงว่ายังพอมีความหวังแล้วเจ้าพี่จะเสด็จกลับไปช่วยเสด็จพ่อเสด็จแม่ได้ยังไงพี่คะลูกเองก็เป็นห่วงทั้งสองพระองค์มากเราไม่มีทางที่จะติดต่อไปมาหาสู่กับพวกมนุษย์ได้ทุกอย่างขึ้นอยู่กับโชคชะตาของแต่ละคนเท่านั้นใครเอ่ยนี่นะใครเอ่ยเป็นชาววังแท้ๆทำไมถึงได้ทะลึ่งตึงตังนักผู้หญิงอะไรตัวนิดเดียวดุจังนี่ข้าถามจริงๆเถอะเจ้าไม่ดีใจบ้างเหรอที่เห็นหน้าข้าเนี่ยหึแล้วทำไมข้าถึงต้องดีใจไหนลองบอกมาสิเออปากแข็งให้ได้ตลอดเถอะแน่นอนมาพอดีเลยข้ากำลังหาคนมาช่วยขุดเผือกขุดมันอยู่อ้าวเอาไปอะไรมาถึงก็ใช้กันเลยคำพูดหวานๆก็ไม่มีสักคำหวานแต่เจ้ายังไม่ได้ลองชิมเลยนะเจ้าจะรู้ได้ยังไงว่าหวานก็เจ้าอยากให้ข้าพูดคำว่าหวานไม่ใช่หรอข้าก็พูดแล้วไง
เช่านี้เจ้าเล่ห์นักนะเอามานี่เดี๋ยวข้าขุดต่อเองเจ้าไปเข้าเฝ้าองค์เหนือหัวแล้วก็พบท่านพ่อท่านแม่เถอะจะได้รายงานทุกเรื่องให้ทุกคนฟังถ้าอย่างนั้นก็ไปด้วยกันข้าต้องขุดเผือกขุดมันต่อโอ๊ยแค่นี้ก็เยอะจนกินไม่หมดแล้วไปไปเดี๋ยวพาไปเร็วไปฟื้นมาแล้วพระเจ้าวางตรงนี้ท่านพ่อชนินทร์ท่านแม่ลูกกลับมาแล้วขอรับชนินทร์เจ้ารู้ไหมว่าพวกเราทุกคนเฝ้ารอเจ้ากลับมาทุกวันเลยหิวหรือยังยังไม่หิวพระเจ้าค่ะนี่เพิ่งกลับมาถึงอ่ะไปอาบน้ำอาบท่ายสบายตัวซะก่อนไปลูกอยากจะกราบทูลเรื่องนครอุดรบรรจาถวายองค์เหนือหัวก่อนขอรับไม่ต้องรีบเลยไปจัดการธุระส่วนตัวของเจ้าให้เรียบร้อยก่อนเป็นพระมหากรุณาธิคุณพระเจ้าค่ะอ้าวแล้วเสื้อผ้าก็ไม่ยอมเอาไปเปลี่ยนอัมพารีบไปเอาผ้าไปให้พี่เขาปะไปเถอะรีบไปรีบมาด้วยเพคะหม่อมฉันไปเองดีกว่าเพคะตามใจรัตนาฉันจะมาอธิบายให้คุณเท้าฟังว่าฉันไม่ได้รังเกียจชนินทร์จ้ะฉันรู้และพระมเหสีก็ทรงทราบแล้วที่มีรับสั่งให้อัมพาเอาเสื้อตามไปให้ชนินทร์ก็เพราะทรงพระเมตตาฉันก็ทราบเหมือนกันจ้ะแต่อัมพาเป็นเพียงหญิงสาวชาวป่าฉันเกรงว่าจะไม่คู่ควรแต่ฉันว่าคู่ควรที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งทั้งสองคนชอบพอกันอย่ากังวลไปเลยรัตนารอให้เรื่องทุกอย่างเรียบร้อยเข้าที่เข้าทางฉันจะให้ท่านอำมาตย์มาสู่ขออัมพาให้ชนินทร์ขอบคุณนะเจ้าค่ะศัตรูพบกำหึงสนองด้วยเกิดมีลางร้ายในทํานองผู้มันต้องชดใช้ในไม่ช้าเกิดกาดำกระจายเต็มไปหมดปุโรหิตใจคดใกล้เป็นบาเกิดเรื่องราววุ่นวายในพาราพระปฏิมาลงโทษด้วยโกรธเคืองรัตนา
ไม่ไปหรอกจ้ะพี่ไปทำหน้าที่ของพี่เถอะแต่พี่อยากให้รัตนาไปด้วยให้ฉันอยู่ที่นี่เถอะจ้ะฉันเคยชินชีวิตแบบนี้แล้วเอาพอพี่ทำหน้าที่เสร็จเรียบร้อยแล้วพี่จะรีบกลับมารัตนาฉันจะรอนะจ๊ะขอให้พี่พรานปลอดภัยแล้วเราจะได้กลับมาใช้ชีวิตอย่างสงบสุขกันอีกจ้ะรัตนาพี่อยากให้อัมพาอยู่กับรัตนาด้วยถ้าลูกเขาอยากไปก็ปล่อยเขาไปเถอะพี่ฉันอยู่ที่นี่ก็มีพวกสีจันทร์แล้วก็สัตว์ต่างๆมากมายอยู่เป็นเพื่อนไม่เหงาหรอกแม่จ๋าอัมพาไปทำหน้าที่ของเจ้าเถอะนะไปช่วยองค์เหนือหัวกอบกู้บ้านเมืองเจ้าเป็นผู้หญิงที่แข็งแกร่งคงจะถวายความปลอดภัยพระมเหสีได้ถ้าแม่อยากให้อัมพาอยู่ด้วยไปทำหน้าที่ของเจ้าเถอะไม่ต้องห่วงแม่เพิ่งบอกกับพ่อไปว่าแม่อยู่ได้แล้วแม่ก็ไม่ได้อยู่คนเดียวด้วยแม่มีพวกสีจันทร์เยอะแยะอัมพาจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดจะได้กลับมาอยู่กับแม่เร็วๆดูแลตัวเองดีๆนะลูกไม่ต้องห่วงแม่พี่พรานดูแลลูกให้ดีๆด้วยนะอย่าให้เกิดเหตุแบบครั้งที่ผ่านมาอีกคราวที่แล้วพี่ไม่ได้อยู่ด้วยแต่ครั้งนี้พี่สัญญาพี่จะไม่ยอมให้ลูกของเราเป็นอะไรไปเป็นอันขาดสุริยนสนธยาต่างร่ำลาเดินทางกลางป่าใหญ่พร้อมเสบียงอาหารเตรียมการไว้พอยาไส้ระหว่างกลางวนาข้าพุทธเจ้าคิดว่าเราควรจะใช้ทางอ้อมเดินทางไปยังถ้ำพระปฏิมาโดยไม่ต้องผ่านหมู่บ้านถึงจะไกลหน่อยแต่ก็ปลอดภัยพระเจ้าค่ะก็สุดแท้แต่เจ้าเถอะชนินทร์แล้วต้องอ้อมไปอีกไกลไหมก็ค่อนข้างไกลเฉพาะพระท่านไกลแค่ไหนแต่ถ้าปลอดภัยก็ไปทางนั้นเถอะแต่ข้าพุทธเจ้าเกรงว่าพระองค์กับองค์เหนือหัวจะทรงพระดำเนินไม่ไหวนะพระเจ้าค่ะท่านอำนาจไม่มีคำว่าไม่ไหวสำหรับเราแล้วเราก็เหมือนกันไกลแค่ไหนเราก็ไหวแล้วคุณเท้าล่ะหม่อมฉันยิ่งกว่าไหวอีกเพคะถ้าเช่นนั้นก็บรรทมพักผ่อนกันให้เต็มที่พรุ่งนี้จะได้ออกเดินทางแต่เช้าพระเจ้าค่ะThank you.
ไม่นึกเลยว่าบัลลังก์มันจะร้อนอย่างนี้พระเจ้าได้มาโดยไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องยังไงฮะนั่นใครพูดเสด็จพ่อนี่พวกเจ้าเป็นอะไรกันไปหมดเนี่ยฮะไม่มีใครได้ยินเสียงนั้นเลยหรือไงมันไม่ถูกต้องนั่นไงเสียงนั่นมันกำลังหัวเราะหยอเราเสด็จพ่อไม่มีใครหัวเราะหยอเสด็จพ่อหรอกเพคะจริงเพคะไม่มีใครกล้าหัวเราะหรอกเพคะโกหกพวกเจ้ารวมหัวกันโกหกเราเพื่อให้เราดูมึงเป็นคนบ้าใช่ไหมฮะบุรพัฒน์ลูกจะไม่โกหกพ่อใช่ไหมลูกคิดว่าเสด็จพ่อคงจะพักการแววไปพระเจ้าค่ะก็พ่อได้ยินเต็มสองรูหูเนี่ยแล้วจะมาว่าพ่อหูแววได้ยังไงมันกำลังจะมาเอาชีวิตเราบุรพัฒน์เจ้าไปดูซิว่าเทียนชีวิตของพ่อยังสว่างดีอยู่หรือเปล่าพระเจ้าค่ะมาแล้วเหรอมนุษย์สุดทนจะเรียกให้ดีๆหน่อยไม่ได้เลยเหรอเพคะเจ้าพี่ก็เขาเป็นมนุษย์นี่จะให้เรียกว่าอะไรล่ะพระองค์จะเรียกหม่อมฉันว่าอะไรก็สุดแท้แต่พระทัยเถอะพระเจ้าค่ะเราจะเรียกเจ้าว่ามนุษย์สุดทนพระเจ้าค่ะมาถึงข้อแม้สุดท้ายแล้วนะหากเจ้าผ่านข้อนี้ไปได้เราจะยอมรับเจ้าทุกเงื่อนไขเพราะพระองค์สัญญากับองค์พระศิวะไว้แล้วจุธามานีนี่ก็ไม่ขัดคอพี่สักเรื่องจะได้หม่อมฉันก็แค่ทูลเตือนเจ้าพี่ไงเพคะหม่อมฉันพร้อมสำหรับข้อแม้สุดท้ายแล้วพระเจ้าค่ะงั้นจงฟังเราให้ดีข้อแม้สุดท้ายก็เชิญชีวิตของเสด็จพ่อยังคงสว่างดีพระเจ้าค่ะและถ้าครบกำหนดพระองค์ก็จะทรงปลอดภัยอย่างเต็มที่ยิ่งช้ายิ่งเสียเวลาเราเริ่มกันเลยดีกว่าเพคะเริ่มอะไรที่นี่ไม่เคยมีโขงหลงเข้ามาเหมือนชนิดที่มันมีข้อสงสัยตกใจเหรอไอ้เชิญินทร์ถอยทั้งสองพงศ์อยู่นี้แม่ว่าเราไปเล่นน้ำที่สระอโนดาตกันดีกว่าพวกเขาเรียบกลับวังเร็วทำไมต้องกลับตอนนี้เรียบกลับเถอะนะไปสุดท้าย